รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูพาสต้าผัดมันกุ้งเสวยนะครับขั้นตอนการทำง่ายมากๆครับคุณผู้ชมแต่ความอร่อยนี่ต้องบอกเลยว่ารับประกันความอร่อย5ดาวเลยครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะขอเวลาให้ลุงเชฟของเราเตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์สักครู่เดียวครับตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยมาฝากกันเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่แถวๆตลาดไทยนี่เองครับคุณผู้ชมครับตลาดขายส่งผลไม้ขนาดใหญ่มากของเมืองไทยนะครับและไหนๆก็มาที่ตลาดไทยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกะว่าจะทำเมนูที่มีชื่อว่าขนมครกยกถาดเราจะทำเมนูนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่หาซื้อวัตถุดิบกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันนะครับที่ร้านสารพัดซุปเปอร์สโตร์คุณตูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตูนนี่มีคนเขาบอกว่าที่สารพัดซุปเปอร์สโตร์เนี่ยเขาบอกมาซื้อของที่นี่ครบครันจริงไหมใช่เลยค่ะอาจารย์ร้านเราอ่ะคอนเซ็ปต์สะดวกคุ้มค่าครบครันเลยค่ะสะดวกคุ้มค่าครบครันครบครันวันนี้ฉันจะทำขนมครกแบบยกถาดอ่ะฉันต้องการวัตถุดิบได้เลยค่ะอาจารย์ทีนี้มาดูซิเธอมีขายหรือไม่ฉันอยากได้แป้งข้าวเจ้าอันนี้นำเสนอเลยค่ะแป้งข้าวเจ้าโอเคฉันเอาแป้งข้าวเจ้าใส่ไปก่อนเอาอีกถุงนึงเธอฉันทำเยอะถุงเดียวไม่พอใส่ไปเลยแล้วก็ขาดวัตถุดิบที่สำคัญหนึ่งอย่างต้องเป็นกะทิคุณภาพเธอมีหรือเปล่ามีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเชิญอาจารย์เชิญด้านนี้เลยค่ะอ่ะโอเคค่ะคุณโตไหนล่ะกะทิที่ว่าน่ะอ๋อนี่เลยค่ะอาจารย์กะทิอัมพวาทำไมคุณตูนแนะนำเป็นกะทิอัมพวาให้เราล่ะค่ะเพราะว่ากะทิอัมพวานะคะขาวข้นหอมมันนะคะเหมือนใช้กะทิคั้นสดนะคะใช่ค่ะค่ะโอเคงั้นอาจารย์เอา2ขวดเลยได้เลยค่ะขวดละลิตรคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาเดี๋ยวเราไปทำขนมครกยกถาดสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันนะครับขั้นตอนแรกใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือไทยอัมพวากะทิ 100% น้ำปูนใสน้ำสะอาดคนทั้งหมดได้เข้ากันพักไว้1ชั่วโมงเตรียมไว้ผสมอัมพวากะทิ 100% น้ำตาลอ้อยเกลือไทยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันคนทั้งหมดได้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลละลายนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชบางๆที่เตาขนมครกนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมตัวแป้งขนมครกประมาณเศษ3ส่วน4ของเบ้ากรอกแป้งให้ทั่วเตาขนมใส่หน้าขนมครกที่เตรียมไว้จนเต็มเบ้าปิดฝาประมาณ10นาทีแล้วเปิดฝาใส่เครื่องโรยหน้าตามชอบปิดฝาต่ออีก5นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับจัดขนมครกยกถาดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้คุณตูนนะครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรขนมครกยกถาดสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.jingsakfood.com นะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแบบฉบับลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่
4.14 กรัมมากเป็น10เท่าทำไมคนไทยกินเข็มไม่รู้ตัวขนาดนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยค่ะซึ่งเคล็ดลับในการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรลดเค็มก็ง่ายมากๆค่ะแค่ใส่กะหล่ำปลีข้าวโพดหวานหอมใหญ่หัวไชเท้าเปิดไฟอ่อนๆต้มประมาณ4ชั่วโมงก็ได้เบ็ดน้ำซุปลดเค็มเพื่อนำไปปรุงเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำได้ตามสูตรนี้เลยค่ะซึ่งเราจะสามารถลดโซเดียมจากปกติ 1,329.13 มิลลิกรัมเหลือเพียง 682.98 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลง 48.61 เลยทีเดียวค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะคนเราจะต้องรู้สึกว่าต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าจะไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าเมนูของวันนี้นะครับอร่อยแล้วก็อิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่ามาจานเบลเลอร์เลย นะครับนั่นก็คือเมนูพาสต้าผัดซอสมันกุ้งเสวยนั่นเองครับโอ้เชฟอันนี้เราเริ่มจากกุ้งก่อนละฮะก็มันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าตัวไฮไลท์กันไฮไลท์แล้วกันนะฮะวันนี้เชฟมีกุ้งแม่น้ำมาผ่าครึ่งออกมาก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับมันกุ้งก็มีอยู่แต่เพื่อเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะมีมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญ นะครับต้องบอกว่ามันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญ นะครับเป็นขวัญใจคู่ครัวจริงๆครับเติมเสน่ห์ให้กับทุกเมนูสร้างสรรค์นะครับเติมพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบธรรมชาติครับมันกุ้งเสวยของเขานี่คือมีเนื้อกุ้งจริงๆอยู่ในนั้นเลยนะเชฟนะครับแล้วดูสีสันนะฮะกลิ่นหอมมากรากผักชีกระเทียมพริกไทยของเขาโอ้แบบนี้เลยเต็มที่ครับเต็มที่เลยนะครับอันนี้คือแค่เฉพาะในส่วนของกุ้งที่เราจะเอาไปย่างเท่านั้นครับนะครับอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บนำเข้าเตาอบแบบนี้เลยนะครับไฟแรงๆเลยประมาณ180นะฮะประมาณกี่นาทีครับเชฟก็ประมาณ5นาที5นาทีหรือจนกระทั่งสุกระหว่างที่เรารอกุ้งของเรานะครับสุกนะครับขั้นตอนนี้เราจะทำพาสต้าของเรากันครับนะครับนี่ถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับคุณผู้ชมต้องนี่เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะครับผัดอะไรก็อร่อยนะครับมั่นใจแน่นอนครับโอ้สมุนไพรเรามีอะไรบ้างครับเชฟมีกระเทียมสับกระเทียมสับนะครับหอมแดงสับหอมแดงนะครับต้องบอกเลยว่ายืนอยู่ตรงนี้กลิ่นมันเข้ามากๆเลยจากนั้นนะครับเราจะใส่เนื้อกุ้งสับลงไปนะครับตามด้วยมันกุ้งพอเนื้อกุ้งของเรานะครับเริ่มสุกนะครับผมก็จะปรุงรสนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราใช้มันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญ นะครับเพิ่มรสชาตินะครับแบบจัดเต็มเลยนะฮะได้มันกุ้งเต็มๆเลยครับนี่ช้อนเต็มๆแบบนี้เลยครับสักช้อนนะเชฟนะได้ได้ของอร่อยนะดูสีสันครับกันต่อไปเราก็จะใส่เส้นพาสต้าจากนั้นนะครับจะใส่เส้นพาสต้าต้มสุกลงไปนะครับนี่เป็นเส้นเพนเน่โอ้ดูภายนอกเนี่ยเหมือนฝรั่งเลยนะแต่แบบโอ้พอมาอยู่ในครัวนี่คือหอมมากๆรสชาติไทยๆเลยกุ้งไก่สุกยังกุ้งโอ้อันนี้ได้ที่แล้วเชฟได้แล้วเสิร์ฟพร้อมกันได้เลยได้เลยกะทินะครับเราจะเพิ่มความครีมนิดนึงนะครับด้วยอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับครับน่ากินมากๆเลยนะฮะแล้วตามด้วยมะเขือเทศนี่นะครับแล้วก็มะเขือเทศหั่นเตานะครับอันนี้เป็นพาสลี่นะครับกะทิฝรั่งสับละเอียดครับโอเคอันนี้เราก็ได้พาสต้าที่เราต้องการแล้วโอ้โหพาสต้าได้ที่แล้วนะครับโอ้น่ากินครับเชฟเอาละครับได้แบบนี้กุ้งของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะฮะครับนี่เอาพาสต้าลงก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับดูเส้นกำลังดีนะครับซอสมันกุ้งเสวยเคลือบทุกเส้นเลยแล้วก็มีเนื้อกุ้งด้วยว่าอยู่บ้านเราก็ทำเมนูแบบอันนี้งานแบบฝรั่งได้นะใช่
ง่ายมากด้วยหลายคนบอกโอ้ซอสมันกุ้งซอสกุ้งเสวยจะไปทำยังไงพ่อขวัญขวดเดียวเลยคุณผู้ชมนะฮะแบบมืออาชีพเลยหอมมากนี่แหละครับอันนี้ของเชฟจะโรยเกรเต้พาร์เมซานชีสก่อนนะฮะกุ้งย่างของเรานะครับโอเคยกลงโอ้โหอลังการงานสร้างอลังการงานสร้างนะครับอ่ะก่อนเสิร์ฟนะครับจะมีช่อโหระพาช่อหนึ่งนะครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเมนูง่ายๆนะครับที่คุณผู้ชมดูปุ๊บก็สามารถทำตามกันได้เลยนะครับแต่ความอร่อยนี้ระดับโรงแรม5ดาวเลยนะครับกับเมนูของเราในวันนี้ครับพาสต้าผัดซอสมันกุ้งเสวยครับช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพอีกเช่นเคยนะครับยังคงมีของดีๆมาฝากกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับช่วงวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้ยังคงอยู่กับภาพบรรยากาศการเรียนอีกเช่นเคยค่ะส่วนเมนูที่จะเรียนในวันนี้นั้นก็คือวุ้นชาไทยกะทิสดพร้อมแล้วไปรับชมวิธีทำกันค่ะตักผงวุ้นปลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำชาไทยและนมสดรสจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยที่เตรียมไว้วุ้นกะทิและวุ้นดอกไม้ตักผงวุ้นปลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นกะทิลงในถ้วยที่มีวุ้นชาไทยเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมวุ้นที่เหลือออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่และส่วนที่4เป็นสีขาวหยอดวุ้นสีเหลืองลงพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้เป็นเกสรตามด้วยวุ้นสีเขียวรอบเกสรหยอดวุ้นสีขาวตามกลีบดอกไม้และหยอดวุ้นสีส้มปิดทับให้ทั่วทั้งพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นใสตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟหยอดวุ้นใสลงบนวุ้นช็อกโกแลตกะทิสดวางวุ้นดอกไม้ลงตรงพร้อมเสิร์ฟค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นชาไทยกะทิสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะผงวุ้นตราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงต้มวุ้นยังไงให้เขาเซตตัวไวให้เนื้อเขาเนียนค่ะอาจารย์สอนดีมากสนุกมากเลยค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ใครที่ทานมังสวิรัติห้ามพลาดเพราะเรามีอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมนั่นก็คือวุ้นเส้นผัดไข่หมูสับจำแรงมาฝากซึ่งเมนูนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะเราจะใช้หมูสับจำแรงเป็นหมูสับมังสวิรัติที่รังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพจากมิตรอวตารนั่นเองค่ะสูตรนี้บอกเลยว่าทำกินเองได้ทำขายก็ต้องเป็นเมนูเด็ดประจำร้านแน่นอนเช้าวันนี้ก็มีผู้เข้าร่วมเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคักเลยค่ะมิตรอวตารใจดีให้พวกเราได้เอาผลิตภัณฑ์ของเขามาทดลองทำเมนูแสนอร่อยทั้งหมด4เมนูเนาะยังไงอยากให้ทุกคนได้สนุกกันเต็มที่ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูวุ้นเส้นผัดไข่หมูสับจำแรงค่ะทั้งอาจารย์และนักเรียนพร้อมลงมือกันแล้วเมนูนี้วัตถุดิบหลักคือหมูสับจำแรงปรามิตรอวตารนั่นเองวิธีทำเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับหอมใหญ่ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับจำแรงปรามิตรอวตารผัดพอสุกใส่วุ้นเส้นและน้ำผัดจนวุ้นเส้นเริ่มนุ่มเกลี่ยวุ้นเส้นไว้ข้างกระทะใส่ไข่ลงยีพอแตกจากนั้นผัดให้เข้ากันใส่แครอทกะหล่ำปลีหั่นชิ้นและมะเขือเทศผ่า4ส่วนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่ประมาณ66บาท26สตางค์เท่านั้นเองส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อ นำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะ
อกจากได้สูตรวุ้นเส้นผัดไข่หมูสับจำแรงแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายอีกด้วยและผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังจะได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุนีมงคลธนากรนะคะเป็นเจ้าของร้านตีกระเพาะปลาอยู่ปากซอยจันทร์20ค่ะมิตรผลนะธรรมดาเราจะรู้จักในชื่อของน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนมากจะซื้อน้ำตาลมิตรผลแต่ว่าตอนหลังเขามาเหมือนมาเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นแพลนเบสมิตรอวตารเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเข้าไปร่วมเพราะว่าจะได้เอามาปรับปรุงสูตรเพื่อจะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ร้านเนี่ยค่ะอันดับแรกเลยได้เพื่อนอันดับที่2คือได้หลักสูตรที่มันเป็นหลักสูตรใหม่ทางสถาบันเขาจัดมาให้ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นอร่อยค่ะเหมือนเนื้อไก่เนื้อหมูธรรมชาติเลยค่ะพอได้ทำขายจริงๆก็คือลูกค้าชมว่าอร่อยเหมือนทานจากเนื้อสัตว์เลยเพราะว่าบางทีลูกค้ามังสวิรัติโดยแท้ๆค่ะเขาก็จะมาหาทานมังสวิรัติโดยที่เราใส่ตัวนี้ลงไปแทนเนื้อหมูสับขอขอบคุณมิตรผลที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาชีพนะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยผมมีขนมอร่อยอร่อยมาฝากนะครับนั่นก็คือโรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นเองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเค้กโรนะฮะโอ้โหมีหลายรสชาติมากๆเลยมีหลายแบบนะฮะแต่วันนี้ครับผมเอามาเฉพาะตัวท็อปๆจริงๆนะครับนี่เลยขอแนะนํา3ตัวแรกก่อนเลยนะครับก็คือฟรุตโรนะครับหรือโรผลไม้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้มีความพิเศษมากๆเลยนอกเหนือจากรสชาติที่มีถึง3รสชาติด้วยกันนะครับอันเนี้ยจุดขายเนี่ยก็คือเราใช้น้ำตาลลดลงถึง 50% นะครับดังนั้นนะครับถือว่าเป็นเค้กโรที่กินได้อร่อยนะครับน้ำตาลลดแต่ไม่ลดความอร่อยนะครับดีต่อสุขภาพจริงๆครับอันนี้ทั้ง3รสมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยครับโรสตรอเบอรี่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเค้กสปันหนาๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นไส้สตรอเบอรี่หลายคนถามว่าไส้ข้างในเนี่ยคือแยมหรือเปล่าหรือว่าเป็นซอสอะไรหรือเปล่าบอกได้เลยว่าเป็นผลไม้จริงๆเป็นสตรอเบอรี่สดจริงๆนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานั่งกวนเองจนเป็นไส้สตรอเบอรี่เข้มข้นแบบนี้ที่สำคัญนะครับเราใส่น้ำตาลน้อยมากๆนะครับเพียงแค่ 50% จากสูตรปกติดังนั้นเนี่ยความหวานที่คุณผู้ชมได้รับนะฮะที่เราชิมเข้าไปเนี่ยคือรสชาติความหวานของผลไม้จริงๆสตรอเบอรี่จริงๆจะมีความเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆหอมมากๆครับเข้ากันดีกับเค้กปั้นสตรอเบอรี่หนาๆ นะครับอร่อยจริงๆครับอันนี้ตัวที่2นะครับเป็นเค้กโรบูเบอรี่นะครับอันนี้สีม่วงอ่อนพาสเทลมากๆครับจุดเด่นก็คือเหมือนกันเลยก็คือเค้กสปันหนาๆนะครับแล้วก็จะมีไส้ที่เป็นบลูเบอรี่จริงๆเรากวนบลูเบอรี่จริงๆนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีความหอมความหวานของเขาออกมาเองเลยนะครับเราใส่น้ำตาลไม่เยอะเลยฮะเพียงแค่ 50% เท่านั้นดังนั้นเนี่ยตัวโรตัวนี้นะครับเวลาทานหั่นออกมาเป็นชิ้นนะครับก็จะได้ความฟินความหอมแล้วก็ความหวานจากธรรมชาติจริงๆครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นโรสับปะรดนะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าสับปะรดนะครับเป็นผลไม้แบบไทยๆเนาะเวลาเราเอามาทำเป็นไส้เนี่ยเราใช้สับปะรดจริงๆมากวนเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราจะได้รสชาติของสับปะรดเต็มๆครับกลิ่นนะครับความหอมออกมาดีมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญไม่หวานมากนะครับเวลาทานนะครับเราหั่นตัวเค้กโรสับปะรดออกไปเนี่ยไส้ข้างในนะครับเราจะยังได้เนื้อสัมผัสของสับปะรดอยู่ด้วยก็จะมีแบบให้ได้เคี้ยวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสับปะรดจริงๆอร่อยมากๆครับอันนี้การันตีเลยนะครับที่สำคัญคืออร่อยแบบนี้น้ำตาลลดลง 50% นะครับกับโรผลไม้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับ3รสชาติแบบนี้นะครับสั่งกันได้เลยนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดโปรโมชั่นนะครับ3ชิ้นแบบนี้เพียงแค่900บาทนะครับที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยนะครับสั่งกันยังไงนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับที่026827644นะครับหรือ092265 8968นะครับ
หรือสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับหรือใครนะครับที่ชื่นชอบบอกว่าโอ้โหอยากจะทานเค้กทั้งทีนะครับขอรสชาติเข้มข้นนะครับหวานๆฉ่ำๆเลยนี่เลยครับผมมี2รสอยากจะนำเสนอนะครับอันนี้ครับเป็นป๊อปปูราโรนะครับแล้วก็อีก1ตัวเป็นมอคค่าโรนะครับเรามาเริ่มกันที่ป๊อปปูราโรกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ป๊อปปูราจริงๆเพราะคนสั่งมาเยอะมากความพิเศษของเขาก็คือมี4รสชาติอยู่ใน1ชิ้นนะครับเรียกว่า 4-in-1 เลยมีรสอะไรบ้างนะครับอันที่1เลยครับชาไทยนะครับอันที่2ชาเขียวครับอันที่3ช็อกโกแลตและอันที่4นะครับก็คือกาแฟนะครับแต่ละรสชาตินะครับเขาก็จะมีความหอมความหวานในตัวของเขาเลยอย่างตัวแรกนะครับชาไทยเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าหอมมากนะฮะชาไทยแล้วก็ตัวบัตเตอร์ครีมข้างในนะครับเป็นบัตเตอร์ครีมสูตรพิเศษหวานกำลังดีนะครับเข้ากันดีกับเนื้อสปันนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเหมือนกันทั้ง4รสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาไทยนะครับช็อกโกแลตหรือว่ากาแฟใครที่ชื่นชอบเค้กโรแบบนี้นะครับรสชาติเข้มข้นแบบนี้แนะนำจริงๆครับกับป๊อปปูล่าโรครับสำหรับป๊อปปูล่าโรนะครับอันนี้1โหลนะฮะ1ชิ้นแบบนี้450บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับและอีก1ตัวนะครับไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่านี่ผมชอบมากๆครับคุณผู้ชมก็คือมอคค่าโรนั่นเองนะครับแล้วก็มั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่นะต้องเคยสั่งกินกันแล้วแน่นอนเพราะว่านี่ขายดีจริงๆครับความพิเศษของมอคค่าโรคืออะไร1คือสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมเค้กอะไรฮะ1ชิ้นหั่นออกมาปุ๊บมีถึง3ลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีเหลืองนะครับแล้วก็บัตเตอร์ครีมข้างในสีน้ำตาลอ่อนนะครับเรียกได้ว่าอันเนี้ยน่ากินน่าอร่อยจริงๆความพิเศษของเขาคืออะไรเป็นเค้กสปันเนื้อหนาๆนะครับมีทั้ง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็กาแฟนะครับ3อย่างรวมกันก็เลยเรียกว่าเป็นมอคค่าแต่ที่เด็ดที่ขาดจริงๆนะฮะถ้าคุณผู้ชมเคยกินเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าบัตเตอร์ครีมหอมอร่อยจริงๆครับเป็นบัตเตอร์ครีมสูตรไอซิ่งนะครับเวลาทานก็จะมีความหวานกำลังดีครับเข้มข้นมากๆแล้วก็หอมกลิ่นหัวเฮเซลนัทด้วยมันเลยเข้ากันดีจริงๆครับกับตัวมอคค่านะฮะใครที่ชื่นชอบนะครับสั่งกันได้เลยครับกับมอคค่าโรนะฮะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรพิเศษจริงๆตั้งแต่เนื้อเค้กยันบัตเตอร์ครีมนะครับ1กล่องแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมตัดได้ถึง10ชิ้นเลยนะครับแล้วก็เพียงแค่450บาทครับน่ากินน่าอร่อยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นรีวิวแล้วนะฮะขึ้นมาเต็มเลยหลายคนถามว่าโอ้โหน่ากินอยากสั่งแล้วสั่งยังไงราคาเท่าไหร่นะครับมาครับผมชี้ทางให้ครับสามารถสั่งกันได้เลยนะครับกับขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับหรือใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรเข้ามาได้เลย026827644นะครับหรือ0922658968นะครับทวนกันอีกครั้งนะฮะคุณผู้ชมอันนี้นะครับเค้กโรผลไม้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาตินะครับสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็สับปะรดเพียงแค่900บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับหรือจะเป็นโรที่รสชาติเข้มข้นนะครับ4 in 1อร่อยแบบ4รสนะครับก็คือป๊อปปูล่าโรนะครับอันนี้ก็450บาทหรือว่าจะเป็นมอคค่าโรนะครับอร่อยมากๆขายดีมากๆตัวนี้นะครับ450บาทเหมือนกันส่งฟรีทั่วไทยนะครับยังไงคุณผู้ชมดูแล้วสั่งกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้เท็ดดี้และเชฟประจวบนะครับจะมาทำเมนูข้าวตังหน้าพริกเผามันกุ้งอะโวคาโดครับเป็นเมนูอาหารทานเล่นฮะที่อร่อยทำง่ายแล้วก็ได้สุขภาพด้วยครับใครที่ชื่นชอบทานเค้กผลไม้นะครับผมมีเค้กอร่อยๆมาแนะนำครับนั่นก็คือแบทเทนเบิร์กโรนั่นเองครับ